นับเป็นผู้นำชาติเอเชียคนแรกที่ต่อสายแสดงความยินดีกับโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสำหรับโยชิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีแห่งญี่ปุ่นโดยโยชิเดะเปิดเผยว่าได้พูดคุยในประเด็นการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรอันแข็งแกร่งของทั้งสองชาติโดยจะทำงานร่วมกันเพื่อการมีภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างรวมทั้งการป้องกันโรคโควิด-19 ระบาดและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งยืนยันว่าทั้งคู่จะได้พบกันอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้ชัยชนะของโจไบเดนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติปรับเปลี่ยนหลังยุคโดนัลด์ทรัมป์ที่ใช้นโยบายอเมริกาต้องมาก่อนจนกลายเป็นกดดันรังแกและรีดไถชาติพันธมิตรโดยเฉพาะการเรียกร้องให้ญี่ปุ่นแบกรับค่าใช้จ่ายของฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นที่มีฐานสหรัฐประจำการราว 55,000 นายเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวจากเดิมที่จ่ายให้ปีละราว 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นปีละ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ญี่ปุ่นจะสามารถจ่ายได้มากขนาดนี้ซึ่งทั้ง2ชาติจะทำการเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายในเดือนนี้และคาดว่าญี่ปุ่นจะต่อรองค่าใช้จ่ายแค่ปี 2564 เป็นการชั่วคราวจากเดิมที่จะเจรจากำหนดค่าใช้จ่ายระยะ5ปีโดยจะรอหารือกับรัฐบาลของโจเมื่อได้รับตำแหน่งในด้านความมั่นคงแม้ญี่ปุ่นจะสามารถส่งกองกำลังป้องกันตนเองไปร่วมปฏิบัติการกับสหรัฐได้หากมหาอำนาจอเมริกาเปิดศึกกับจีนตามกฎหมายใหม่แต่ญี่ปุ่นก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับจีนเนื่องจากความเสี่ยงเผชิญการถูกโจมตีโดยญี่ปุ่นต้องการคานอำนาจแบบละมุนละม่อมนโยบายอินโดแปซิฟิกจึงเป็นหลักสำคัญที่ญี่ปุ่นใช้ขยายพันธมิตรนอกจากสหรัฐอินเดียและออสเตรเลียโดยเวียดนามคือเป้าหมายอันดับหนึ่งนั่นทำให้โยชิฮิเดะต้องเดินทางไปเยือนเป็นชาติแรกในเอเชียหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นอกจากนี้ญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จำเป็นต้องพึ่งพาจีนที่เศรษฐกิจเริ่มมีเสถียรภาพจากการควบคุมโรคโควิด-19 ได้อยู่หมัดแถมญี่ปุ่นยังมีฐานการผลิตอยู่ในแดนมังกรมากมายจึงต้องการกระชับสัมพันธภาพกับชาติที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกมากกว่าการเป็นศัตรูพร้อมยังหวังให้สหรัฐยุคใหม่หวนคืนสู่ประชาคมโลกหลังจากญี่ปุ่นต้องรับหน้าเสือผลักดันการค้าเสรีแทนสหรัฐทั้งความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ข้อตกลงการค้ากับยุโรปหรือ EPA ข้อตกลงกับอังกฤษและความเป็นพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาคหรือ RCEP ที่มีจีนเกาหลีใต้และอาเซียนเข้าร่วมจนจะกลายเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่โจมีจุดยืนสนับสนุนการค้าเสรีซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของญี่ปุ่นที่ใช้การค้าสร้างชาติโดยประเมินว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่จะทำให้ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรที่เท่าเทียมมากกว่าในยุคของโดนัลด์ทรัมป์